ผู้ว่าปทุมธานีลงพื้นที่2อำเภอริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดปทุมธานียังไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนนายภาสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีนางสาวสุภีพรโมราหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยได้พบปะพูดคุยเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งได้รับผลกระทบจากระดับน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในระยะนี้ค่ะรวมทั้งผลกระทบจากน้ำขึ้นน้ำลงในพื้นที่2อำเภอได้แก่อำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีที่บริเวณชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาหมู่ที่2ตำบลบ้านกระแชงมีน้ำเอ่อล้นจากแม่น้ำเข้าสู่พื้นที่ชุมชนสูงประมาณ30เซนติเมตรค่ะซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตเนื่องจากเป็นภาวะปกติในหน้าน้ำที่จะมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งและอบต.บ้านกระแชงได้ทำสะพานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในการเดินทางเข้าออกในพื้นที่ค่ะโดยนางวิพรแววสีผ่องนายอำเภอเมืองปทุมธานีนายวีระเจริญรอดนายกอบต.บ้านกระแชงพร้อมด้วยทีมงานกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านกระแชงอสม.และสมาชิกอาสาอำเภอเมืองปทุมธานีร่วมลงพื้นที่พร้อมให้กำลังใจชาวบ้านและมอบน้ำดื่มให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบค่ะสำหรับในพื้นที่อำเภอสามโคกผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายสรันเกตทองนายอำเภอสามโคกนายยอดผู้เฉลิมตระกูลนายกอบต.คลองควายเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโคกทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.ในพื้นที่อำเภอสามโคกได้ร่วมลงเรือเพื่อตรวจดูสถานการณ์น้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลคลองควายพร้อมพูดคุยให้กำลังใจชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและผู้ป่วยโดยมีการนำข้าวสารอาหารแห้งผ้าอ้อมผู้ใหญ่และน้ำดื่มมอบให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะทั้งนี้นายภาสกรบุญยลักษณ์ได้กล่าวว่าในภาพรวมของจังหวัดปทุมธานีประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานอกแนวคันกั้นน้ำอาจได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งขณะนี้ยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากไม่มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นและยังคงมีการระบายน้ำในอัตราคงที่สถานการณ์น่าจะดีขึ้นค่ะแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังในช่วงเวลานี้คือน้ำขึ้นน้ำลงที่อาจจะมีผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ริมน้ำทั้งนี้จังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์หากเกิดสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นพร้อมทั้งทีมแพทย์ที่พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีค่ะนิว24สถานีประชาชนสหรัฐแก้วตาภาพข่าวพระดาสุวรรณรายงาน